ัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปอโคตรดีใจเลยนะคะเพราะว่ามอดที่ปอเคยตามหามาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะปอหาเจอแล้วทุกคนก็คือปอเนี่ยไปเจอมอดนี้นะคะมาเมื่อเช้านี้เลยนะคะถามว่าทำไมถึงตามหามอดนี้คะพี่ปอเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะปอเนี่ยเคยโหลดมาเล่นแล้วตัวมอดนะคะมีปัญหาค่ะก็คือว่าเล่นไม่ได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยปอก็ไปเจอมอดที่เขาเนี่ยได้แก้มาแล้วนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นมอดที่เกี่ยวกับว่าทุกคนในโรงเรียนนะคะจะเป็นผีหมดเลยนะคะนี่ไงมอดนี้นะคะถูกสร้างเมื่อปี2018เลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นห้องนอนของอายาโนะนะคะคือจะบอกว่าเขาเนี่ยเอามาทำใหม่ทำให้ภาพในเกมอ่ะมันดูชัดขึ้นนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยที่ปออ่ะเคยลองโหลดมาเล่นนะคะก็คือภาพอ่ะไม่ชัดเลยนะเพราะว่าด้วยความที่มอดเนี่ยมีอายุมานานใช่มั้ยอันเนี้ยเหมือนกับว่าเขาอ่ะเอามาทําใหม่ให้เกมอ่ะมันชัดขึ้นแล้วก็ดูสมูทขึ้นนะคะทุกคนลองดูสิคะว่าตัวละครเนี่ยมันแบบลายเส้นน่ะมันชัดแล้วก็สวยแล้วก็ไม่แตกด้วยนะคะแกมันเลิศมากเลยอ่ะดูดิและนี่นะคะก็เป็นห้องของเราที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็เก่านะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสวมบทบาทนะคะเป็นผีค่ะหรือว่าเป็นซอมบี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ซอมบี้เนี่ยจะใส่จีทติงนะคะไปโรงเรียนค่ะเอาสิต่อให้เรานะคะจะเป็นซอมบี้แต่ว่าเราก็ยังคงความเซ็กซี่อยู่นะจ๊ะนี่เลยค่ะใส่ตัวนี้ไปโรงเรียนเลยนะคะเดี๋ยวปอขอลงไปดูห้องใต้ดินสักหน่อยแล้วกันนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเฮ้ยคือแบบว่าภาพอย่างชัดอ่ะคือมันสวยกว่ารอบที่แล้วที่ปอเคยเข้ามาเล่นเมื่อ2ปีที่แล้วว่ะแกเขาทำดีมากมากเลยนะไปดูในโรงเรียนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆมาแล้วครับผมเฮ้ยจะบอกว่ามันแบบมันดีมากมากเลยทุกคนภาพเกมสวยมากดูดิสวัสดีเพื่อนๆดูพวกเธอสิกลายเป็นซอมบี้กันหมดแล้วเหรอเนี่ยโอกาทำไมเธอถึงได้น่ากลัวขนาดนี้ล่ะแล้วดูนี้สิคะทุกคนมิโดรินะคะคือกลายเป็นผู้หญิงที่มีพลังขึ้นมาเลยนะคะและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังมีหนามหัวใจคนนี้ด้วยนะคะทุกคนนางคือมิดะหรือเปล่าใช่ไหมที่เป็นคุณครูของเรานะคะโอ้โหคือบอกเลยว่าภาพอะอย่างสวยย่าอุ๊ยนี่เธอไปกัดกับแมวที่ไหนมาเนี่ยเลือดเต็มตัวเลยอ่ะแล้วเพื่อนๆขาดูคุณครูสิโอ้ my god คุณครูหน้าโรงเรียนเปลี่ยนไปอ่ะไปทำอะไรมาเนี่ยตอนนี้คุณครูได้กลายเป็นผีเฝ้าประตูโรงเรียนแล้วเฮ้ยน่ากลัวมากแล้วเพื่อนๆขาดูนี่สิคะปรึ๊บนี่คือโรงเรียนของเราค่ะมันกลายเป็นโรงเรียนล้างไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงกระจกนะคะก็คือมีรอยแตกอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันคือซาตานนี่หว่าดูนี่สิถึงขั้นที่ว่าซาตานนะคะออกมาเดินแบบนี้เลยนะคะโอ้ my god นี่มันคือค่ำคืนแห่งการปลดปล่อยวิญญาณแล้วก็สิ่งชั่วร้ายหรือเปล่าดูล็อกเกอร์สิคะเป็นสนิมไปหมดเลยอะมันเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนอะคาเดมี่กันนะแล้วนี่คือเป็นรูปภาพนะคะทุกคนเป็นแฟนอาร์ตนะคะหรือเปล่าวะแต่คิดว่าน่าจะใช่หรือเปล่าอุ้ยดูนี่สิจะบอกว่ามอดนี้นะคะไม่มีรุ่นพี่นะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยก็คือกลายเป็นผีไปแล้วเช่นกันนะคะโอ้ my god ไลบาลุขนาดไลบาลุนะคะก็คือยังบินได้เลยอ่ะโอ้โหนี่เธอไปเรียนวิชาลอยตัวมาจากไหนเนี่ยเหรอโหยดูต้นไม้สิแล้งไม่มีใบไม้เลยนะคะและนี่ค่ะทุกคนตอนเนี้ยรุ่นพี่นะคะก็กลายเป็นซาตานโอ้ my god
รุ่นพี่ของฉันเปลี่ยนไปอ่ะน่ากลัวมากอุ้ยโอ้โหไม่เจอกันนานเนี่ยเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะทุกคนเพื่อนๆของเราเนี่ยก็คือกลายเป็นซอมบี้ไปหมดเลยค่ะเดินห้อยหัวแล้วก็มีเลือดนะคะอยู่เต็มตัวไปหมดเลยเขาเป็นผู้ชายนี่นาแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นวิญญาณนะคะทุกคนโอ้โหหน้าตาแต่ละคนนะคะคือเต็มไปด้วยเลือดทั้งนั้นเลยอะน่ากลัวมากแล้วก็แก๊งนี้ด้วยนะคะเอ้ยซาตานตัวนี้นะคะชื่อว่าฟันนี่ใช่ไหมอ้าวนี่ทุกคนเราเจอรุ่นพี่แล้วเดี๋ยวนะทำไมรุ่นพี่เนี่ยถึงมีหลายคนขนาดนี้ล่ะคะแต่ว่าร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นมนุษย์แต่ว่าเขาอะโดนซอมบี้นะคะกัดตรงแขนมาค่ะรุ่นพี่คะอุ๊ยโอเคหรือเปล่าคะเนี่ยไอเราเนี่ยก็นึกว่ามอดนี้นะคะจะไม่มีรุ่นพี่ซะอีกนะคะอุ้ยแล้วดูนี่สิคะนี่มันอินคิวนี่หว่าแกคืออินคิวร่างเนี้ยสวยมากอะอุ้ยแล้วคือนางกำลังใส่รองเท้าเอาดีฉันเพิ่งเคยเห็นซาตานนะคะเปลี่ยนรองเท้าก็วันนี้เลยค่ะทุกคนโอ้ยสองพี่น้องคู่นี้นะคะก็คือเป็นร่างเต็มๆเลยอะซาคิวก็เลิศอินคิวก็เลิศดูเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันผีแอนนาเบลนี่ว่าทุกคนเอาดีเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยว้าวลอดดาเฮ้ยเขามองกล้องด้วยอ่ะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าเป็นมอดที่ทำได้ดีมากๆเลยนะคะและนี่เลยทุกคนโอซานะนะคะก็กลายเป็นผีค่ะโอซานะเธอเปลี่ยนไปเลยนะจ๊ะอุ้ยเธอดูน่ากลัวมากๆเลยอ่ะและนี่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือว่าเราเนี่ยเป็นยันจังนะคะในร่างซอมบี้ค่ะขนาดว่าเธอเนี่ยเป็นซอมบี้เนี่ยหน้าตาของเธอก็ยังคงดูเย็นชาเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะเดี๋ยวปอจะวิ่งให้รอบๆแล้วกันนะคะอุ้ยดูนางพยาบาลดีทุกคนเอาดีนางพยาบาลโคตรแซ่บป่ะเฮ้ยแล้วคือเขาก็ทำท่าอะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนท่าที่กำลังปล่อยพลังเลยอะนี่พยาบาลนะคะก็คือกลายเป็นแม่มดด้วยนะคะโอ้โหอย่างลอดดาถุงเท้าก็เป็นรูปแมวเหมียวสีดำด้วยนะคะแล้วก็จะมีผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะที่เขาเนี่ยอยู่ในสูตรนะคะเพื่อนๆปื๊บอุ้ยขนาดว่าอาจารย์นะคะก็คือกลายเป็นซอมบี้หมดเลยอะอุ้ยคุณครูก็ไม่รอดหรอเนี่ยให้ตายเถอะโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆเลยไหนหมดหรือยังอ๋อดูนี่สิและนี่คือใครเนี่ยเอ้ยไม่เคยเห็นเลยนะคะจะบอกว่าในโรงเรียนนะคะก็คือว่าประตูเนี่ยจะเป็นประตูไม้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอบนี้นะคะปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูว่าชุดว่ายน้ำของยันจังเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเฮ้ยใครอ่ะเอ้าอสนะทำไมเธอถึงมายืนกลางแขนตรงนี้ล่ะเพื่อนขอดูชุดว่ายน้ำของเธอหน่อยสิปรึบแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอู้ทุกคนดูดิเป็นยังไงคะก็คือหน้าตาของเราเนี่ยค่อนข้างมอมแมมนะแล้วก็ตรงขาเนี่ยมีผ้าพันแผลด้วยนะแล้วก็มีเลือดด้วยอ่ะหือยันจังท่าทางเนี่ยเธอค่อนข้างจะสู้ชีวิตน่าดูเลยนะทีนี้ปอขอลองดูชุดพละหน่อยแล้วกันนะคะอุ้ยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นชุดพละของเราค่ะก็ประมาณนี้เลยนะนี่เดี๋ยวปอจะมาใส่เป็นชุดนักเรียนแล้วกันนะคะคือปอชอบชุดยูนิฟอร์มของเรามากๆเลยอะไปค่ะไปดูชั้นบนกันนะคะคือปอเล่นไปสักประมาณ5นาทีอะแล้วตัวมอดนะคะก็คือเด้งหลุดค่ะซึ่งปอก็คือจะต้องเข้าเกมใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มี FPS นะคะค่อนข้างตกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะคือปอก็จะพยายามมารีวิวให้อย่างทั่วถึงแล้วกันนะคะและนี่นะคะ
ทุกคนซาคิวแล้วก็อินคิวนะคะกำลังยืนมองหน้ากันอยู่นี่พวกเธอช่วยลงมาหน่อยได้ไหมฮะทำไมจะต้องลอยตัวแบบนั้นด้วยล่ะเฮ้ออุ๊ยสวยเนาะคือเป็นสองพี่น้องที่สวยมากๆเลยอะจริงดูสง่างามเหมือนกันนะเนี่ยและนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศข้างบนนะคะคือบรรยากาศบนชั้นด่านฟ้านะคะก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะดูสิเห็นป่ะระบงระเบียงนะคะมีความเป็นสนิมด้วยอ่ะเออเก๋ป่ะเดี๋ยวปอจะมาลองท้าทายอำนาจของเจ้าพวกผีพวกนี้ดูนะคะทุกคนว่าถ้าปอเนี่ยกำจัดพวกเขาเนี่ยเขาจะต่อสู้ปอหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าน่าจะไม่ป่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะตรงนี้มีใครมาหรือยังอันนี้จะเป็นห้องของเราจ้าเป็นไงห้องสวยไหมโอ้โหบอกเลยว่ายังเก่าอ่ะแล้วก็น่ากลัวด้วยนะคะเพื่อนๆเฮ้ยอันนี้เป็นตู้กดน้ำหมอหุยลายอย่างสวยเลยอ่ะไม่มีผอ.ว่ะแต่ว่ามันมีอุปกรณ์อ่ะทุกคนอย่างเจ๋งอ่ะเอาดีหุยดีนะที่ปอเนี่ยขึ้นมาดูนะคะหุยมันคือดาบอะไรเนี่ยเป็นรูปหัวใจนะคะไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงเอาดีๆนะทำไมดาบมันยาวขนาดนี้เนี่ยฮัลโหลมีใครมาหรือยังเนี่ยฮึฉันอยากจะใช้ดาบอันนี้ไม่ไหวแล้วนะนั่นไงเราเจอกับโอซานะนะคะนางกำลังเดินไปตรงนู้นน่ะโอซานะอยู่ไหนน่ะรอก่อนสิไหนวะเอ้าหายไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มีคนยืนอยู่นะคะค่อนข้างเยอะเลยอ่ะสวัสดีค่ะไล่ไล่เอ้าเอ้าโอ้โหไอ้ผีพวกนี้มันรู้จักป้องกันตัวแล้วก็ล็อกตัวเราด้วยหรอเราสามารถเข้าไปเอาเข็มฉีดยาตรงนี้ได้ไหมวะนี่ไงมาครับตอนนี้ปอได้เข็มฉีดยามาแล้วเมื่อกี้ปอเห็นแอนนาเบลด้วยอ่ะนี่ไงเจอแล้วสวัสดีแอนนาเบลเออแอนนาเบลหรอมัดนี่สินางซาคิวอุ้ยก็คือแบบว่าล่วงลงมาเลยอ่ะไอ้นี่อ่ะเฮ้ยจะไปไหนมานี่อืมซาตานเหรอไม่กลัวไม่กลัวเว้ยไม่กลัวเฮ้ยโอ้ย my god ขนาดซาตานนะคะก็คือเสร็จเราอ่ะคิดดูเออเดี๋ยวจะเอาให้ล่วงเลยไหนอินคิวอยู่ไหนจ๊ะนี่อยู่นี่เองเหรอเจอหน่อยเจอหน่อยลงมาลงมาลงมาฮ่าฮ่าฮ่าใครที่ลอยอยู่นะคะก็จะเสร็จปอทันทีค่ะหมั่นไส้ไงข้อหาที่ลอยตัวนะคะมันขัดหูขัดตาจังเลยนะคะว้ายแอนนาเบลก็ไม่รอดนะคะทุกคนไหนมีใครอีกบ้างฮึไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวนะเราฆ่าพยาบาลไม่ได้หรอเอาดีเสียดายมากเลยอ่ะงั้นไอ้นี่เลยค่ะทุกคนไอ้นี่เลยว้าวเกมโหลดจบ no no เอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับม็อดในตำนานนะคะคือต้องบอกเลยว่าตำนานจริงๆนะคะเพราะว่าผลงานเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดีเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะลองโหลดไปเล่นนะคะก็เดี๋ยวปอจะทิ้งพิกัดแล้วก็เครดิตนะคะไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะยังไงวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอด้วยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน